วีระเลยว่าช่อง y YouTube ไอวีระคนชัยภูมิแล้วก็ใส่เบอร์นะักเตะลงไปค่ะแล้วเสื้อตัวนั้นนะคะมันจะกลายเป็นสปอนเซอร์มันทำสร้างโอกาสให้คนรู้จักเราค่ะ ทุกคนคะเชื่อวันอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเราเป็นตาสีตาสาตามีตามาเราไม่มีโอกาสมีชื่อเสียงไม่มีโอกาสให้คนรู้จักเราแล้วเรามาทำทช่องช่อง u ูงูบงูปลาโอกาสในการได้เงินยากมากนะคะยากมากแต่ถ้าเราเป็นคนดัง ยกตัวอย่างเช่นเราเป็นดาราที่มียอด Follow คำว่ายอด Follow เนี่ยคือดาราทุกคนเขาจะมีอินสต g r กรมค่ะหรือเขาจะมี Facebook ค่ะแล้วเขาจะมีคนกดติดตามเขานะคะเยอะมากยกตัวอย่างเช่นช่องที่ดังมากๆเลยนะคะนิกกี้นัชชัดวันดูช่องน้องเขาอยู่นะคะนิกกี้อ่านัชชัด ทำช่อง YouTube ซึ่งยอดวิวนะคะไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนวิวถึง1ล้านวิวแต่เขามีโปรดักชันก็คือเขามีทีมงานในการถ่ายทานะคะถึงแม้ว่าเขาไม่มีทีมงานแต่เขาเพิ่งเปิดช่อง YouTube เขาก็จะมีคนดูเขาอยู่ดีค่ะ เพราะคำว่านิกกี้นะชัดลุงล,งลงป้าป้าแม่แมแมๆที่ฟังวันอยู่ตอนนี้อาจจะงงนะคะเกิดไม่ทันละสิวัยรุ่นยุควัยรุ่นเขาจะรู้จักนิกกี้นะชัดนะคะเขาก็แค่เขาเปิดช่อง youtube ก็จะมีคนดูเขาแล้วค่ะเพราะว่ามีคนรู้จักเขานั่นเองเราจะเห็นว่าตั้งแต่ยุคโควิดดารานักร้องนะักแสดงหมอลำนะคะต่างๆนักข่า,า,นะขาว เขาไม่มีโอกาสเขาถูกหยุดการทำงานไว้พักหนึ่งคนขยันและคนที่ชอบมองหาช่องทางให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาจะมาเปิดช่อง YouTube ค่ะวันก็เช่นเดียวกันนะคะช่อง YouTube มาดามบ้านนาสวีเดนมันเกิดขึ้นมาเพราะวันเนี่ย ถูกพักงานจากสถานการณ์โควิดค่ะแล้วใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนขยันแล้วอยู่นิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้โอกาสที่เราจะทำงานหรือโอกาสที่เราจะสร้างผลงานตัวเองได้ก็คือการทำช่องแล้วใครก็ตามที่อยู่บนแพลตฟอร์ม YouTube นั่นคือคู่แข่งขันของเราทั้งหมดแล้วตอนนี้เราแข่งขันกับใครอยู่ทุกคนถ้าเขามีชื่อเสียงมากกว่าเรา ช่องของเขาก็จะมีคนดูเป็นแสนเป็นล้านอย่าลืมนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่วันอยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือถ้าเราอยากทำช่อง YouTube ให้มีรายได้นี่คือจากประสบการณ์ของเราเองนะคะของวันเองนะคะทำช่องทำคลิปให้ได้ทุกวันถ้าคลิปเรามียอดคนดู1,000วิวขึ้นไปเราจะได้100เหรียญ ทุกคลิปมีคนดู1,000วิวขึ้นไปเราจะได้เดือนละ100เหรียญทุกคลิปมีคนดู1,000 0วิวขึ้นไปเราจะได้1 0 0 0เหรียญเวลาเราจะไปสองคนดังคนปังที่เขามียอดเยอะๆนะคะใช้เกณฑ์น,นี้เลยค่ะไม่ได้ก็ใกล้เคียงนะคะถ้าไม่ได้ก็ใกล้เคียงมากๆค่ะ สถิตินี้จะใช้ได้กับคนที่ออกคลิปทุกวันหรือวันเว้นวันเป็นอย่างน้อยนะคะถ้าออกแค่เดือนละคลิปหรือออกแค่อาทิตย์ละคลิปไม่ได้นะคะใช้เกณฑ์น,นี้ไม่ได้นะคะทุกคนเกณฑ์น,นี้จะใช้ได้เฉพาะคนที่ออกคลิปทุกวันหรือวันเว้นวันเท่านั้นทุกคลิปมีคนดู1,000งพวิวขึ้นไปเราจะได้1 0 0่เหรียญ ต่อเดือนค่ะทุกคลิปมีคนดู10,000วิวขึ้นไปเราจะได้1,000เหรียญต่อเดือนค่ะทุกคลิปมีคนดู1 0 0 0 0วิวขึ้นไป,ป,น 1, นไปเราจะได้เดือนละ1 0 0 0เอ่อ10,000เหรียญค่ะทุกคลิปมีคนดู1ล้านวิวขึ้นไปโอกาสที่เราจะได้คือเดือนละ10,000แเหรียญค่ะ เอาแล้วเหรียญเหรียญเนี่ยมันเท่าไรมาชมกันนะคะ100เหรียญเท่ากับ3 0 0พันวันขอใช้เป็นตัวเลขกลมๆเนาะสวยๆเนาะ3 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะ1,000พเหรียญคือ30,000บาทต่อเดือนค่ะ10,000เหรียญก็คือ3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะ1 0 0 0แสนเหรียญก็คือ3ล้านต่อเดือนค่ะ 1, เพราะฉะนั้นคุ้มไหมคะที่ดาราเขาจะมาทำคลิปทำช่อง YouTube คุ้มคะ่ะ